เลยนะเชิญพบกับเขาเลยดีกว่านักธุรกิจซับเซอร์น่ะแซคไทยนี่เองนะคะพี่กบค่ะมินาซังโคนิจิวะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมีเชื้อสายญี่ปุ่นแต่ว่าเพิ่งกลับมาจากตุ่มพะบางเลยพูดลาวญี่ปุ่นพูดไทยงงไปหมดเลยนะครับนะแต่ว่านะครับตอนนี้นั่นเป็นช่วงบ่ายของวันอังคารก็จริงๆแล้วตั้งใจว่าจะปล่อยมุกเยอะนะแต่ว่าวันนี้ขอมุกน้อยๆนะครับหลายคนโอเคอันนี้เป็นผู้ป่วยเส้นโลหิตสมองแตกนะคะซึ่งจากปกติแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดสมองเพราะว่าเดินไม่ได้นะแล้วก็ต้องหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยจะต้องใช้เวลาอีก1ปีถึงจะเดินได้แต่ตอนนี้นะคะใช้สินค้าเซ็นมอมมาแค่เดือนกว่าเองนะสามารถเดินได้แล้วนะคะใช้ทาน SOD นะคะทาน SOD นูทิก้าแล้วก็ตัวโฟลว์บำรุงสมองมหัศจรรย์มากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับป้าน้อยเนาะอุ๊ยตอนนี้ต้องเรียกพี่แล้วค่ะป้าน้อยนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าน้อยทุกทีเห็นนั่งรถเข็นมาเนาะค่ะตอนนี้เดินได้แล้วเดินได้แล้วนะคะป้าน้อยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนที่จะต้องนั่งรถเข็นเนี่ยปกติดีทุกอย่างร่างกายปกติดีแล้วเป็นอะไรถึงต้องนั่งรถเข็นคะเส้นเลือดในสมองแตกค่ะเส้นเลือดในสมองแตกหมอก็จะผ่าตัดละปากเบี้ยวนิ้วแข็งอ่ะอ๋อหมอบอกว่าตอนแรกจะผ่าตัดจะผ่าตัดยังไม่ได้ผ่าใช่ไหมคะงดน้ำงดอาหารจิตเบื่อจะผ่าตัดทีนี้คุณวรทัยยาเนี่ยเราทำคัดเลือดหมอใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วเขาก็บอกว่าแตกได้2วันนะคะเขาก็บอกว่าต้องกินเนี่ยพนาเขาก็บอกว่ากินเอสโอรีกับนูโคกิก้าเนี่ยรับรองเดี๋ยวดีขึ้นแน่ค่ะก็ถามเขาว่าเท่าไหร่ไปเอามาเลยค่ะตอนแรกนี่กิน2อย่างสองตัวก่อนตอนแรกกินเอสโอรีกับนูทิก้านะคะพอกินได้2วันนะคะก็กินมันเบี้ยวก็เริ่มหายเบี้ยวลิ้นก็อันนั้นตอนนั้นยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ไหมอยู่โรงพยาบาลค่ะอ๋อกินเลยตั้ง15วันไม่สนใจหมอละฉันจะกินละเอสโอดีกับนูทิก้านี่แหละกินได้เพราะอยู่โรงพยาบาลเซ็นทรัลและเอกชัยอ๋อค่ะเขาก็กินได้ค่ะก็เขาพยาบาลนั่นแหละลิ้นที่กินค่ะได้กินทุกวันละค่ะค่ะวันสองครั้งเช้าเย็นค่ะเช้าเย็นนะคะนูทิก้าก็วันละสองเม็ดเช้าเย็นคือกันครั้งละเม็ดหรือครั้งละ2เม็ดค่ะครั้งละเม็ดนะเช้าเย็นอ๋อค่ะ SOD 1ช็อต15 ml เนาะ1เป๊กเช้าเย็น1เป๊ก S นูทิก้า1เม็ดเช้าแล้วก็เย็นโอเคเข้าตอนใหม่ๆเนี่ยมากินแล้วประมาณกี่วันรู้สึกดีขึ้นอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวดีขึ้นอาทิตย์เดียวดีขึ้นเลยค่ะอ๋อแล้วหมอบอกว่าไงคะหลังจากอาทิตย์นึงไม่ต้องผ่าตัดละโอ้ทางภาพบำบัดอย่างเดียวแล้วก็ให้กินยาคุมความดันแค่นั้นค่ะอ๋อค่ะคือจริงๆเป็นความดันอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่เป็นความดันอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ดูแลเรากินแค่ยาคุมความดันของหมอไม่เคยกินอาหารเสริมเลยโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วมาเริ่มกินโฟลตอนไหนคะตอนที่มาประชุมเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอ๋อหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วตอนนั้นยังเดินไม่ได้เดินไม่ได้ค่ะมาล้อเข็นอยู่มาล้อเข็นล้อเข็นมาประชุมนี่2ครั้งแล้วค่ะอ๋อมาครั้งแรกเพิ่งเดินค่ะค่ะอ๋อก็คือทานโฟไปแค่อาทิตย์กว่าๆใช่ไหมคะค่ะทานโฟไปยังไม่ถึง2อาทิตย์ค่ะนะคะควบคู่กับ SOD และนูทิก้าก็ตอนนี้เดินได้แล้วใช้เวลาแค่เดือนกว่าๆเดือนกว่าๆค่ะวันที่5กุมภาพันธ์จะครบ2เดือนยังไม่ครบ2เดือนวันที่แตกได้วันที่5ธันวาอ๋อ5ธันวาเส้นเลือดสมองแตกไปโรงพยาบาลก็ตอนนี้ไอ้หน่อยพวกนี้ร้องไห้กันละที่มันตายแน่อะไรเงี้ยค่ะน้ำลายก็ยืดนะคะแล้วก็น้ำลายยืดแล้วก็แบบ
มันไหลยืนละมองก็ไม่ค่อยดีอะเนาะตามันก็มองตาละมอยเงี้ยมันร้องไห้กันเองว่าต้องตายละมันตายย้อยแล้วก็ใส่เครื่องหายใจทุกอย่างค่ะเลยทานชีวิตแม่ที่เดียวหมอก็บอกว่าไปไกลภาพมาปักกันเองเลยกันอ๋อคือพอทานผลิตภัณฑ์ของเซสมอร์เนี่ยไปแค่อาทิตย์เดียวหมอบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดแล้วใช้แค่กายภาพบำบัดก็พอทานยาควบคุมความดันแค่นี้เองทุกวันที่ก็ทานได้โรดูนโรดูก้าโซสามอย่างตอนนี้วันนี้จะมาซื้อออกซิเจนกับโนออกซิกับโนออกซิเจนมันจะมีเซ็ตของมันเนี่ยอ๋อค่ะแล้วจะได้สวยแถมด้วยค่ะสวยแถมด้วยพอไม่สบายแต่หน้าป้าเขาไม่เหมือนคนป่วยเลยเนาะสวยอ่ะที่เอสโอดีอ่ะใช่มีคนทักไหมคะว่ามีคนทักเราออกไปขายแล้วก็ถามมันทำไมหน้าสวยกว่าตอนที่ไม่เป็นอะไรออกไปขายนี่ไม่ได้ขายของซัสเซ็ตมอนะคะป้าเขาขายหยกใช่ไหมอยู่ข้างบนนี่จะขายหยกขายจิวเวลรี่อ๋อขายจิวเวลรี่อ่าแล้วตอนนี้มาไม่สบายใช่ไหมคะไม่ได้ขึ้นไปขายบนดอยก็ไปขายแค่เทคโนเนี่ยไปตามบ้านเพื่อนตามร้านเฉยๆที่เรารู้จักคนที่เคยรู้จักบอกว่าสวยขึ้นอ่าสวยขึ้นไปทำอะไรมาหาว่าเราไปทำหน้าทำตามาอ๋อนึกว่าป้าไปเที่ยวเกาหลีมาไม่ใช่ไม่ใช่เราไปขาตัดทำหน้ามาเรื่อยๆหน้าที่มันสวยขึ้นเลยค่ะค่ะมันเป็นเพื่อให้ดูดีนั่นแหละเพราะว่าทุกคนที่เรารู้จักนะแต่ก่อนหน้าดำๆนะเขากินได้โดดเด่นแน่ค่ะมีเคสตัวอย่างเยอะเลยเนาะโอเคก็ขอบคุณป้าน้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเคสวันนี้เป็นเรียกว่าอยากไปใช้ได้เลยค่ะคุณป้าน้อยอนุญาตนะคะไปขายได้เลยเป็นเคสตัวอย่างขายสินค้าให้ลูกค้าว่าดีขึ้นจากเซฟมอร์จริงๆไม่ถึง2เดือนไม่ถึง2เดือนเนาะโอเคนี่เดินมาได้แล้วน่าเดินได้แล้วเอาล้อถึงมากลางเนี่ยรู้สึกกำไรไหมอ่ะถามก่อนที่กินลงทุนหลายพันเหมือนกันนะที่เราซื้อใช่ไหมชุดที่3ชุดที่4รู้สึกว่าแพงไหมไม่แพงค่ะไม่แพงเนาะเทียบกับว่าเราไม่ต้องผ่าตัดถ้าผ่าตัดเนี่ยอาจจะเป็นหลักหน่อยหลักแสนหลักแสนแล้วก็เป็นอาจจะไม่ฟื้นอย่างนี้อ๋อไม่รู้ว่าฟื้นมาเนี่ยจะกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแล้วไปทำงานกว่าจะไปทำงานได้ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ทราบว่าหลังจากออกโรงพยาบาลมาแล้วเนี่ยไปทำงานทุกวันเลยค่ะไปทำงานนี่คือไปขายเซ็ตมอลยังไม่ได้ขึ้นบนดอยออกทำงานซักเซสมอลทุกวันเลยขยันด้วยนะคะกำลังจะขึ้นจะขึ้นบนแล้วนะคะโอเคก็ขอวยพรให้ป้าน้อยด้วยนะคะให้สมดังที่ปรารถนาขอบคุณค่ะดีค่ะนะคะก็ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ Success Mall นะคะติดต่อได้ที่คนที่ส่งคลิปนี้ให้กับคุณค่ะ